สวัสดีกันด้วยนะครับก็วันนี้มาให้คุยกันอีกแล้วนะครับมีลูกค้าคนหนึ่งมาจากประเทศสวิตนะครับก็ตอนนี้ทำอะไรไปบ้างไม่รู้แล้วแต่เนี้ยเป็นรูปก่อนทำนะครับเดี๋ยวให้ดูรูปก่อนทำก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวระหว่างรอคนเข้ามานะครับใครที่เข้ามาแล้วได้ยินเสียงไหมก็ฝากพิมพ์หน่อยนะครับว่าได้ยินเสียงไหมนะครับตอนนี้คนเริ่มเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกับพี่เข้ากันดีกว่าครับพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้พี่มาจากไหนครับเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์โอ้มาจากสวิตเลยครับมาเพื่อทำหน้าโดยเฉพาะหรือว่ามาทำหน้าด้วยแล้วก็มาทำธุระอย่างอื่นด้วยค่ะอืมครับแล้วพี่ทำอะไรไปบ้างครับตอนนี้ก็ทำเฟซล็อก2ช่วงค่ะอ๋อทำเป็นลองไปสองช่วงค่ะครับปัญหาพี่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะว่าพี่มีปัญหาอะไรยังไงบ้างก็ที่มีแก้มตรงนี้มันจะมีไขมันเพราะน้ำหนักเราเพิ่มมาเนาะครับชี้ใช่ไหมใช่ค่ะจะมีตรงนี้คือมันหย่อนคล้อยลงมาด้วยนี่ใช่ไหมครับค่ะแล้วตรงไหนครับที่แบบว่าเรากังวลก่อนที่จะมาหาหมอเนี่ยก็ถ้ากังวลจริงก็จะเป็นช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ใช่แต่พอมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าช่วงกลางมันก็ตกนิดนึงก็ให้ดึง2ช่วงไปเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะช่วยได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือทำไปกี่วันแล้วครับทำเมื่อวานค่ะเมื่อวานเองเหรอค่ะเมื่อวานเป็นยังไงบ้างตอนทำเล่าให้ฟังหน่อยเจ็บไหมกลัวไหมครับถามว่ากลัวไหมจะตื่นเต้นมากกว่าตื่นเต้นค่ะแล้วก็เจ็บไหมเพราะว่าดมยาเนาะมันก็ไม่เจ็บไม่รู้สึกใดๆตื่นมาก็ยังไม่รู้สึกค่ะก็คือหลับไปพอเสร็จปุ๊บก็ตื่นมาเลยค่ะก็ตื่นมันก็ไม่เจ็บก็จะรู้สึกเจ็บนิดหน่อยก็ช่วงกลางคืนครับผมมันก็ช่วงนี้ก็จะมีแบบตึงๆนิดหน่อยก็ไม่ถึงขนาดว่าเจ็บมากครับแต่ว่าตอนเนี่ยที่ผมดูเปรียบเทียบเนี่ยคือช่วงตาช่วงหน้าเนี่ยเปลี่ยนมาช่วงแก้มเนี่ยก็คือเหมือนเป็นกระชับขึ้นเป็นวีขึ้นยกขึ้นนะครับแต่คือเมื่อกี้ที่เห็นพี่ทีแรกอ่ะไม่คิดว่าเพิ่งทำไปเมื่อคืนนะเนี่ยเมื่อคืนใช่ค่ะเมื่อวานเราก็ตัดใหม่โอ้โหปกติมากเสร็จตอนสักสามทุ่มว่าเสร็จตอนสามทุ่มค่ะครับเป็นไงบ้างครับความเปลี่ยนแปลงของพี่ก็หน้ามันก็วีเชฟขึ้นเนาะวีเชฟขึ้นเพราะถ้าดูจากก่อนทำเนี่ยคือมันจะมีตรงแถวขาพุงแก้มเนาะใช่ค่ะใช่แล้วดูตอนนี้เรียวเลยค่ะก็เป็น V ขึ้นครับค่ะเนี่ยมีคุณนิตยาบอกว่าสวยมากค่ะคุณลิเดียบอกสวยมากๆค่ะโอ้นี่มีคนบอกสวยขึ้นค่ะขอบคุณค่ะแล้วพี่มาเนี่ยพี่แอบมาทำหรือว่ามีคนรู้แอบยิ้มแบบนี้แอบหรือเปล่าไม่แอบค่ะไม่แอบสามีรู้ค่ะอ๋อแล้วเขาเห็นหรือยังเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วใช่วิดีโอคอลเห็นแล้วค่ะคือตอนแรกบอกไปว่าไงครับว่าแบบจะมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็บอกตรงๆว่าจะมาทำเซตล็อกเขากังวลหรือให้คำแนะนำยังไงไหมครับเขาก็บอกว่าก็แล้วแต่เลยหรอเป็นคนไทยหรือว่าเป็นต่างชาติครับเป็นต่างชาติค่ะอ๋อครับเขาก็แบบว่าไม่ได้กังวลอะไรว่าแบบเอ้ยดึงหน้ามันจะอะไรไม่ค่ะไม่คือแล้วแต่เราเลยค่ะแล้วแต่เราเลยตามใจเราตามใจแล้วพอเขาเห็นเขาว่าไงบ้างครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าก็อาจจะเห็นไม่ชัดเลยอาจจะแบบมีเวลาคุยแค่นิดเดียวอ๋อมันวิดีโอคอลแป๊บเดียวใช่ไหมใช่ค่ะแป๊บเดียวเพราะเขายังเป็นช่วงเขาทำงานอยู่อ๋อเพราะเวลาไม่ตรงกันเนาะครับแล้วคนที่ไทยแหละคนที่ไทยคือหมายถึงเห็นหรือยังยังค่ะมีแต่หลานที่มาด้วยเมื่อวานก็ได้เห็นอ๋อมีแต่หลานค่ะครับหลานว่าไงบ้างหลานก็บอกว่ามันก็หน้าวีขึ้นครับหน้าวีขึ้นแล้วผมอยากรู้ว่าตอนพี่อยู่สวิตเนี่ยพี่มารู้จักที่นี่ได้ยังไงครับ Facebook ค่ะอ๋อดู Facebook ใช่ Facebook TikTok ครับอ๋อ Facebook TikTok ใช่แล้วก็เข้าไป
ดูจริงๆก็ดูนานแล้วเนาะดูเป็นปี2ปีแล้วอ๋อปี2ปีแล้วใช่ค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาปรึกษาหรือว่าได้ทำมันก็อยู่ช่วงแถวโควิดเนาะตอนนั้นใช่ค่ะใช่ก็อาจจะเป็นมีเวลาว่างเยอะก็เลยได้เปิดดูอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยได้เห็นคือดูเนี่ยดูหลายที่ไหมหรือว่าดูแค่ที่นี่ที่เดียวจริงๆดูหลายที่ค่ะอ๋อครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่นี่ถามว่าทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่นี่ก็จะรู้จักหลายๆคนที่มาทำที่นี่ที่อยู่ประเทศสวิตเหมือนกันอ๋อใช่ใช่เพราะสวิตมาทำที่นี่ค่อนข้างเยอะนะฮะใช่ก็คือแบบได้เห็นแผลได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำที่นี่ครับอันนี้เห็นที่คือถามจากตัวจริงเลยหรือว่าก็ได้ถามจากตัวจริงเลยค่ะก็เห็นคือเปิดดูแผลเปิดดูทุกอย่างเปิดดูเลยเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนรู้จักอ๋อเป็นคนรู้จักเขามาทำก่อนใช่ค่ะเขามาทำก่อนครับแล้วมีพี่เดี๋ยวกลับไปก็คือต้องไปเป็นคนที่จะเปิดแผลให้เขาดูก็อาจจะเป็นไปได้ก็ทำตามพี่อาจจะเป็นไปได้โอ้โหนี่คุณนิตยาบอกดูเซ็กซี่ขึ้นมากเลยจ้ะน้องโอ้โหดูเซ็กซี่ขึ้นนะฮะคุณลิเดียก็บอกว่าอ่อนวัยเลยค่ะนะครับก็ถ้าดูกันจริงๆนะคือที่พี่กังวลทีแรกเนี่ยช่วงไหนกังวลสุดช่วงนี้ค่ะอ๋อตรงช่วงกระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับช่วงกระพุ้งแก้มเนี่ยก็จะค่อนข้างเขาเรียกอะไรมันเริ่มนะใช่มีไขมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแต่ว่าช่วงตาเนี่ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยตาคือมันไม่ตกมันไม่ดูเศร้าอะครับใช่ค่ะมันดูไม่ดูเศร้ามันดูแบบหางตามันชี้ขึ้นก็เป็นผลพลอยได้ด้วยค่ะแต่ตาพี่ไม่ได้ทำใช่ไหมไม่ได้ทำค่ะทำแค่เฟซล็อก2ช่วงใช่ค่ะครับแล้ววันนี้ทำไปเมื่อคืนเสร็จประมาณ3ทุ่มค่ะแล้ววันนี้มาทำอะไรบ้างที่คลินิกก็มาล้างแผลสระผมล้างแผลสระผมใช่ค่ะเป็นไงบ้างฮะน่ากลัวอย่างที่คิดไหมไม่น่ากลัวค่ะไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวแต่ว่าแบบคนเรามันก็จะแบบกังวลกันไปเองแต่พอจริงๆแล้วคือไม่น่ากลัวค่ะทีแรกพี่กังวลว่ายังไงก็ถามว่ากังวลว่ายังไงคือหนึ่งก็ต้องกลัวเจ็บอยู่แล้วใช่ไหมคะครับสองก็คือแบบทำไปแล้วจะตื่นไหมเรียกความปลอดภัยเนาะใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ทุกอย่างก็โอเคทุกอย่างก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะครับก็อย่างที่นี่เขาก็มีหมอวิสัญญีดูแลพี่ตลอดใช่ค่ะใช่แล้วพี่เขาก็คุยดีมากคุยจนหลับเลยคุยจนหลับเลยใช่หลับสบายไหมนอนทำนี่คือชิลไหมถามว่าชิลมันไม่รู้สึกอะนะคืออีกทีตื่นลืมหน้าไอ้ลืมตาขึ้นมาก็คือเสร็จเลยใช่ลืมตาขึ้นมาก็คือจะเสร็จแล้วค่ะยังเหลือเย็บแผลอีกนิดหน่อยแต่ก็ไม่เจ็บครับก็เหมือนมีคนมาทำอะไรข้างหูเหมือนมีคนมาทำอะไรข้างหูเราครับแล้วก็คือวันนี้ก็ใช้ชีวิตปกติเลยปกติค่ะปกติไม่ได้แบบว่านอนซมไม่ค่ะไม่ปกติมากปกติมากต่างจากที่คิดเยอะเลยต่างค่ะไม่ต้องนอนซมไม่ต้องแบบอะไรมันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องเจ็บมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่แค่ว่ามันก็แค่นิดหน่อยทุกคนเป็นแผลมันก็ต้องเจ็บเนาะครับก็ขนาดมีดโดนนิดหน่อยก็เจ็บเนาะแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บถึงขนาดว่าต้องโอดโอยหรือว่าต้องนอนซมอย่างนี้ก็ไม่ใช่ค่ะก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติครับก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับก็นะมีคนบอกว่าอ่อนวัยเลยค่ะน้องเท่าไหร่แล้วคะตอนพี่เพิ่งจะเข้ามาดูถามอายุได้ไหมฮะถามได้ค่ะครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ42โอ้โหตอนนี้42นะครับให้ดูอีกทีนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาเนาะว่าก่อนทำของพี่เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องกังวลเยอะสุดนี่คือตรงกระพุ้งแก้มนะครับแล้วช่วงบนเนี่ยมีกังวลตรงไหนไหมจริงๆก็คือไม่ได้กังวลแต่ว่าคุณหมอก็แนะนำมาบอกว่าถ้าทำแค่ช่วงล่างมันก็จะได้แค่ช่วงล่างแต่ว่าถ้าทำช่วงบนไปด้วยมันก็จะด้วยหางตาด้วยอะไรมันก็แล้วก็จะดึงช่วงล่างช่วยด้วยได้ดีกว่าครับก็คือดึง2ช่วงนะครับหลังทำ
เอาจริงยังไม่ถึง24ชั่วโมงเลยนะเพราะว่าเมื่อวานทำเสร็จตอน 3 ทุ่มถูกไหมฮะเสร็จ 3 ทุ่มเพราะว่านี่ตอนกี่โมงนี่ตอน 5 โมงค่ะอืมเนี่ยครับตื่นมาสวยเลยภาพเก่ากับภาพใหม่นี่แตกต่างกันเยอะนะฮะนี่มีคนแนะนำบอกว่าทำตาเพิ่มอีกนิดจะดูอ่อนเยาว์เลยก็น่าอาจจะอาจจะด้วยอาจจะค่ะอาจจะแล้วเราได้ถามคุณหมอไหมเรื่องตาไม่ได้ถามนะคะคุณหมอแนะนำอยู่แต่ด้วยว่าเรายังไม่สะดวกนะตอนนี้อืมนะครับก็จริงๆทำแค่นี้ก็สวยแล้วนะฮะดูแตกต่างกันค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้พี่แต่งหน้าด้วยเหรอเนี่ยน้องเขาทาแป้งให้นิดหน่อยค่ะอ๋อเนี่ยทำเสร็จนะครับไม่ต้องนอนป่วยนอนซมนะครับก็ใช้ชีวิตปกติค่ะออกไปไหนมาไหนได้ค่ะน้องเขาพาไปทาแป้งแล้วก็ทาลิปสติกนิดหน่อยแค่นั้นครับก็สำหรับคนที่มาจากต่างประเทศนะครับก็อย่างคุณพี่เขาเนี่ยพอมาเสร็จทำเมื่อวานเมื่อคืนวันนี้ก็คือมาล้างแผลนะครับจริงๆก็คือตอนนี้ยังมีไหมอยู่นะครับแต่ว่าก็ล้างแผลแล้วก็เอาผมเนี่ยปิดแผลแค่นี้ก็คือออกไปข้างนอกได้ก็แค่ให้ระวังแสงแดดนะครับตอนช่วงนี้ก็คือเอาผมบางแผลก็ไปเที่ยวใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะครับอย่างตอนนี้พี่พักที่แถวไหนครับเนี่ยโรงแรมใกล้ๆนี้ค่ะอ๋อก็คือแถวนี้ไม่ได้ไกลไม่ค่ะไม่ไกลน้องพนักงานเขาเป็นคนจองให้อ๋อครับผมแล้วเราจะกลับอีกทีประมาณเมื่อไหร่ครับกลับบ้านเหรอคะใช่ครับ28เดือนหน้าค่ะ28เดือนหน้าก็จริงๆแล้วก็สำหรับลูกค้าที่มาจากต่างประเทศก็คือจะต้องมีเวลาให้เราประมาณกี่อาทิตย์ครับเจ้าประมาณสัก2อาทิตย์กำลังดีนะฮะอย่างน้อยขอสัก2อาทิตย์นะครับเพราะว่ามันประมาณ5วันตัดใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวก่อนกลับมันก็จะมีพวกนัดฉีดยาเอายาอะไรก่อนกลับไปอีกทีนึงนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าใครมีเวลาแบบอยู่เป็นเดือนเงี้ยวันนี้สบายอันนี้ก็ใครอยากวางแผนยังไงก็ลองสอบถามมาก่อนได้เนาะว่าเนี่ยมีเวลาเท่านี้จะทำยังไงได้บ้างนะครับแล้วอย่างของพี่นี่คือติดต่อมายังไงครับก็ติดต่อคือเซิร์ชลงไปใน Facebook แล้วก็ทักแชทมาเลยค่ะครับแล้วก็จะมีแอดมินเขาตอบไปแล้วก็คุยกับน้องเขานัดคิวนัดอะไรแล้วก็บอกว่าพี่เวลาไม่เยอะแล้วก็อยากแบบมาแล้วทำเลยก็คือจริงๆก็คือมาถึงเมื่อวานลงเครื่องปุ๊บก็มาทำเลยเครื่องปุ๊บมาทำเลยใช่ได้นอนบ้างหรือยังครับถ้าเป็นเมื่อวานคือยังไม่ได้นอนแต่ณตอนนี้ก็คือได้นอนเมื่อตอนเช้าใช่ค่ะก็คือใครมีเวลาประมาณกี่วันอะไรก็คือสามารถมาคุยกับแอดมินได้ว่าแบบจะได้วางแผนเรื่องเวลาหรืออะไรอย่างนี้เพราะหลายๆคนก็คือทำเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวกลับมาตัดไหมเสร็จแล้วก็ไปเที่ยวต่อนะครับครับหรือถ้ามีเวลาน้อยมากจริงๆอันนี้มาคุยกันก่อนนะครับอาจจะสำหรับบางเคสเนี่ยเราก็มีเทคนิคเฉพาะทำให้ได้แต่อันนี้ต้องมาคุยกันก่อนนะครับนะครับเพราะบางคนเนี่ยทำวันนี้ปุ๊บบินกลับต่างประเทศเลยใช่ใช่มีเคสอยู่มีเหมือนกันแต่ว่าต้องดูเป็นคนเป็นคนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีเวลาก็จะดีกว่านะฮะเพราะว่าคลินิกจะได้ดูแลด้วยเนาะก็อย่างพี่วันนี้คลินิกดูแลทั้งมีทำแผลใช่ค่ะสระผมได้ผมแล้วก็ฉีดยากันลดบวมครับครับก็คือมีนัดดูแลเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาทำอีกพรุ่งนี้ก็มาค่ะนะครับเพราะว่าทำเฟสล็อกเนี่ยสมมติทำวันนี้พรุ่งนี้นับเป็นวันที่1นะฮะวันที่1ถึง3เนี่ยมีนัดทำแผลที่คลินิกวันที่4พัก1วันแล้วก็วันที่5ตัดใหม่ก็ตัดใหม่นะครับแล้วก็อีกสักประมาณ14วันฉีดยาสลายบางผืดอีกทีนึงอ๋อค่ะนะครับก็ดูแลเรื่อยๆเลยนะครับก็ใครที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็มาสอบถามกันก่อนได้นะครับค่ะนี่มีคุณนิตยาบอกปีหน้าเราต้องสวยคุณหมอเก่งเนี่ยเชิญได้เลย พี่ป้ายยาให้หน่อยก็ยังไงดีล่ะก็มาเลยค่ะไม่ต้องกังวลมากมายเพราะว่าเขาทำดีจริงๆค่ะจริงก็ดูได้เลยแบบหน้าก็วีคขึ้นแล้วก็
ยังไงอ่ะก็ความเจ็บก็ไม่เยอะนะคะแต่มันเจ็บอ่ะต้องเจ็บอยู่แล้วจะบอกว่าไม่เจ็บก็คือโกหกอ่ะเนาะแต่ว่ามันเจ็บทนได้ไม่ได้เจ็บถึงขนาดว่าปวดมากอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่ค่ะแค่เจ็บนิดๆหน่อยๆค่ะก็เจ็บแบบว่าคือต้องกินยาไหมครับก็กินยาพาราค่ะพาราใช่แบบเจ็บแบบตึงๆตอนเมื่อคืนใช่ไหมครับก็จะเจ็บแบบตึงๆซะมากกว่าไม่ได้เจ็บแบบมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลังทำเสร็จเนี่ยเราจะมีการปิดแผลด้วยปลาสเตอร์นะครับก็อาจจะแบบตึงๆอะไรเงี้ยครับกลับไปก็คือจะต้องแบบนอนหมอนสูงคืนนึงอีกพอตื่นเช้ามาเนี่ยก็เราก็แกะปลาสเตอร์ออกแล้วก็จะแบบโล่งแหละใช่ค่ะตอนนี้โล่งขึ้นใช่ตอนนี้โล่งขึ้นเพราะว่าไม่มีปลาสเตอร์แล้วตอนแรกมีปลาสเตอร์มันก็จะตึงใช่ก็ปวดนิดนึงครับอะไรประมาณนั้นอย่างถ้าเกิดว่ากลับไปที่ต่างประเทศเนี่ยมีแบบว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยรอดูอยู่ไหมครับมีค่ะมีตื่นเต้นกันอันนี้คือเพื่อนรู้ด้วยรู้ค่ะรู้รอชมผลงานรู้ค่ะก็มีเพื่อนๆเขาคอยดูคอยอะไรแบบอยากรู้ว่าผลงานจะออกมาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับแล้วผมถามหน่อยสำหรับคือลูกค้าบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเวลาทำเนี่ยแผลมันจะอยู่ตรงเนี้ยมันจะเห็นไหมอะไรยังไงไหมคืออย่างพี่เนี่ยเพิ่งทำมาเลยพี่ว่าเรื่องหลังทำเสร็จเนี่ยกังวลเรื่องจะต้องคนอื่นเขาจะเห็นแผลเราไหมหรือว่าเราต้องเปิดอะไรอย่างนี้ไหมกังวลไหมสำหรับตัวพี่เองก็ไม่นะเพราะว่าเห็นคนที่รู้จักไปทำมาแล้วก็เปิดให้ดูมันก็แทบจะมองไม่เห็นมันเท่าเส้นได้นะอ๋อเป็นเส้นได้เลยตอนมันหายดีใช่คนที่เปิดนี้ทำไปประมาณก็น่าจะทำไปได้สักเกือบจะปีแล้วล่ะอ๋อเกือบจะปีใช่ที่ได้เห็นนะพี่เห็นแบบเคสจริงๆเลยพี่เลยแบบว่าไม่กังวลว่าแบบว่าเรื่องรอยแผลเป็นอะไรอย่างนี้เห็นเคสจริงๆเลยที่เขาทำไปได้ประมาณเกือบจะปีหรือปีประมาณนี้ค่ะแล้วก็แผลมันเท่ากับเส้นได้อยู่แค่ข้างหูเองแล้วก็ซ่อนอยู่ในแบบไรผมด้วยซ่อนอยู่ไรผมแล้วก็ซ่อนอยู่ตรงข้างหูเนี่ยค่ะถ้าไม่เปิดก็คือไม่เห็นเลยก็คือเขาเรียกสันซ่อนรอยนะฮะคือบางคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยทำแล้วเนี่ยแผลมันจะใหญ่ไหมแต่อันนี้ก็ยืนยันจากพี่เลยบอกว่าเห็นแค่เป็นเส้นได้จางๆใช่ค่ะมันเท่ากับเส้นได้จางๆขาวๆประมาณนั้นค่ะถ้าไม่สังเกตจริงๆก็แทบจะมองไม่เห็นเลยแล้วเป็นผู้หญิงเองเนี่ยคือแค่แต่งหน้าหรือผมปิดอย่างเงี้ยก็คือไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วค่ะแล้วผมถามหน่อยพี่สวิตเนี่ยมีทำไหมเรื่องแบบนี้มีนะมีคิดว่าแล้วน่าจะมีเพราะว่ามีคนรู้จักอ่ะก็คือว่าเป็นชาวต่างชาติอ่ะเนาะเขาก็ไปทำนมไปทำเขาก็มีใส่จะจำแต่น้อยมากเขาไม่นิยมกันก็เลยมีความรู้สึกว่าไทยเราน่าจะเก่งกว่าหมอไทยเราน่าจะเก่งกว่าเพราะว่าหมอไทยเก่งกว่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าหมอที่นู่นอ่ะเขาไม่ค่อยได้มีเคสเขาไม่ค่อยได้ทำเขาไม่นิยมก็เลยมีความรู้สึกว่าการที่เขาไม่ได้ทำทุกวันเขาประสบการณ์เขาก็น่าจะน้อยกว่าในความคิดส่วนตัวนะความคิดส่วนตัวก็เลยเลือกที่ไทยใช่แล้วรอบประเทศไทยล่ะแถวๆประเทศไทยไม่เลือกหรอแถวโซนเอเชียอันนี้ไม่รู้เลยอ๋อไม่ได้ดูเลยศึกษาที่นี่อย่างเดียวเลยใช่แล้วเล่นอย่างที่เมืองไทยพี่ตอนพี่มาทำเมื่อวานกับวันเนี้ยเป็นไงเคสแบบคนเยอะไหมครับที่คลินิกเยอะค่ะที่นี่เยอะมากเยอะมากเยอะแบบงงเยอะค่ะเยอะงงไหมก็เยอะจริงๆค่ะยิ่งทำให้มั่นใจด้วยไหมก็เป็นส่วนหนึ่งก็ทำให้มั่นใจขึ้นว่าคนมาใช้บริการเยอะมากแล้วก็มีทั้งชาวต่างชาติมีทั้งชาวไทยมีอะไรเยอะมากก็คือมีทั้งต่างที่พี่เห็นมีทั้งต่างประเทศมีคนไทยใช่ค่ะนะฮะเยอะมากด้วยใช่ค่ะเป็นอย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยปกติพอพี่เนี่ยดูคลิปมาประมาณปี2ปีเนี่ยใช่ค่ะก็เหมือนนะเหมือนเลยเหมือนค่ะคนเยอะเหมือนในคลิปก็ดูเคสเยอะมากหลายๆคนอะไรประมาณนี้ครับก็คือค่อนข้างคือดูมาแล้วมั่นใจอยู่แล้วแล้วมาเห็นเคสเยอะอีกใช่ค่ะใช่โอ้โหนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าของพี่เขาเนี่ยเพิ่งทำไปเมื่อวานเสร็จตอน3ทุ่ม นี่ก็ยังไม่ถึง24ชั่วโมงถึงแล้วยังอันนี้ประมาณ5โมงกว่า
อนะครับอีกประมาณ2ชั่วโมงประมาณอีก2ชั่วโมงก็ยังไม่ถึงครับโอ้โหก็คือใช้ชีวิตได้ตามปกติปกติครับแล้วทานอาหารนี่ห้ามอะไรไหมฮะหมอที่นี่ก็ไม่มีห้ามนะคะทานได้หมดเลยทานได้ทุกอย่างแต่แค่ว่าตัวเราอ่ะยังไม่สามารถที่จะเคี้ยวอาหารแข็งๆได้อืมก็ช่วงแรกก็งดไปก่อนเนาะอะไรแข็งๆก็จะทานอะไรที่มันแบบว่าอ่อนๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมนะครับก็เดี๋ยวรอให้แผลหายดีเนี่ยค่อยทานใช่ค่ะนะฮะอดทนนิดนึงครับแล้ววันนี้พี่ไปเที่ยวไหนมาบ้างฮะยังเลยค่ะยังไม่ได้ไปไหนนะวันนี้อ๋อก็มาทำแผลอย่างเดียวใช่ค่ะอืมแล้วเดี๋ยวไปไหนต่อไหมฮะวันนี้ยังไม่ไปค่ะอ๋อวันนี้ยังไม่ไปนะแต่ว่าพรุ่งนี้ว่าจะออกไปเดินเล่นนิดหน่อยไปเดินเล่นนะครับนะครับก็จริงๆทำเสร็จก็ไม่ต้องนอนพักเนาะออกกำลังกายนะฮะจะได้ไม่ใช่เดินเรื่อยๆค่ะเดินเล่นแถวนี้เรื่อยๆยิ่งเดินก็ยิ่งแบบว่าทำให้แผลหายไวครับเพราะว่าใกล้ๆคลินิกนี่โอ้โหห้างสรรพสินค้าอยู่มีอะไรบ้างฮะแถวคลินิกที่พี่เห็นมีอะไรบ้างสยามใช่ไอคอนสยามแล้วมีอะไรอีกใช่ก็จะเห็นอยู่ตรงนั้นนะเพราะพักอยู่ตรงกันข้ามใช่ไหมยังไม่ได้ออกไปไหนไงแต่ที่เห็นก็คือตรงนั้นก็คือเดินได้ทั้งวันแล้วนะเดินทั้งวันเดินเมื่อยแล้วใช่แค่ตรงนั้นก็ใหญ่มากน่าจะเดินได้ทั้งวันแล้วก็มีของอาหารการกินง่ายนะเพราะบางคนบอกว่าแถวคลินิกเนี่ยจะหาอะไรกินง่ายไหมกังวลง่ายมากค่ะมีเยอะมากร้านมีเยอะมากค่ะอืมใช่แต่พี่ยังไม่ได้ไปเดินยังไม่ได้เดินก็มาถึงเมื่อวานแล้วก็มาทำแล้วก็ทำเลยใช่ค่ะวันนี้ต้องไปเดินหน่อยวันนี้คิดว่ายังไม่ได้เดินอ๋อวันนี้ยังไม่ได้เดินเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปแล้วก็ต้องไปวิดีโอคอลกับลูกกับสามีก่อนอ๋อใช่ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ว่าวางแผนว่าจะไปเดินอืมใช่ครับโอ้โหมีคุณมาลัยนะครับบอกว่าสวยมากค่ะจากปารีสโอ้โหนี่ต่างประเทศนี่เริ่มตื่นกันแล้วตอนนี้เหรอคะตอนนี้กี่โมงที่นี่ใช่ใช่ที่นี่เย็นที่นู่นก็น่าจะอาจจะช่วงเช้าช่วงบ่ายอะไรของเขาเนาะช่วงเช้าน่าจะห่างกัน 5-6 ชั่วโมงประมาณนี้แหละครับโอ้โหก็ดูมาจากปารีสเลยนะครับก็ใครดูจากที่ไหนก็พิมพ์ทักทายกันมาได้นะครับแล้วก็อยากรู้อยากถามอะไรพี่เขาก็ถามมาได้นะครับเพราะของพี่เขามาจากสวิตใช่ไหมอยู่แถวไหนของสวิตฮะอยู่คอนโทนเบิร์นค่ะคอนโทนเบิร์นค่ะคือเมืองหลวงของสวิตอ๋อคอนโทนเบิร์นนี่คือเมืองหลวงของสวิตแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในตัวเมืองเราอยู่เป็นชานเมืองแต่ยังอยู่ในคอนโทนเมืองอยู่อืมใช่ค่ะไปอยู่นานหรือยังฮะก็10ปี10ปีแล้วค่ะอืมปกตินี่พี่กลับไทยมาปีละครั้งปีละครั้งค่ะอ๋อปีละครั้งใช่นะครับปีนี้ก็กลับมาทำสวยจะกลับตอนปลายปีOh, แต่นี่จะจำเป็นต้องมาธุระด้วยก็เลยแบบได้โอกาสก็มาทำด้วยเลยมาทำเลยใช่เพราะถ้ามาปลายปีจะไม่มีเวลาเป็นของตัวเองที่จะมาทำได้เพราะว่ามาทั้งครอบครัวอ๋อมากันเยอะใช่ใช่เพราะว่ามีลูกด้วยอะไรด้วยมันก็หลายอย่างก็จะไม่ค่อยมีเวลาครับโอ้โหมาเป็นครอบครัวใหญ่มีคุณเมย์นะครับถามว่าเพิ่งเข้ามาค่ะอยากรู้ว่าทำอะไรไปบ้างค่ะเดี๋ยวพี่บอกคุณเมย์หน่อยนะฮะเฟซล็อก2ช่วงค่ะเฟซล็อก2ช่วงนะครับก็คือช่วงบนกับช่วงล่างใช่ค่ะแล้วที่กังวลทีแรกคือยังไงบ้างครับพี่คอยคีย์ได้มั้ยคะก็จะเป็นช่วงล่างค่ะที่เป็นกระพุ้งแก้มนี่ใช่มั้ยครับใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆเป็นคนเนื้อนิ่มมันก็เลยจะหย่อนคอยได้ง่ายกว่าใช่ค่ะอันนี้คือคุณหมอบอกหรือว่าแบบเรารู้ตัวเองว่าแบบเราเนื้อนิ่มอะไรเงี้ยครับอ๋อรู้เพราะเป็นกรรมพันธุ์ค่ะเป็นคนเนื้อนิ่มอยู่แล้วเป็นกรรมพันธุ์เลยใช่จะให้ออกกำลังกายหรือทำยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะหายเนื้อนิ่มได้มันก็เลยจะทำให้การหย่อนคอยมันจะเร็วกว่าคนที่ว่าเนื้อจะแข็งกว่าก็คือถ้าเกิดว่าแบบว่าเราออกกำลังกายเวทหรืออะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้อก็จะไม่ค่อยมีกล้ามนี่ใช่ไหมครับก็มีได้แต่ว่าเนื้อมันก็ส่วนที่มันไม่ใช่กล้ามมันก็จะนิ่มผิวนิ่มใช่ค่ะเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรเนื้อนิ่มเนื้อเหลวครับใช่มันเป็นกรรมพันธุ์นะคะมันก็เลยทำให้หน้าเรานี่แบบว่าอันนี้ไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมันจะหย่อนคล้อยได้ง่ายกว่าคนที่เนื้อเขาปกติใช่ครับผมก็คือคุณพี่เขาก็กังวลเรื่อง
่นี่นะครับแก้มนะครับแก้มนะครับแก้มคอยแก้มคอยนะครับมีคุณรัตนะครับจากอเมริกาบอกว่าอยากรู้ราคาค่ะก็เฟดล็อกตอนนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงเนาะมีบนกับล่างนะครับบนอยู่ที่ 200,000 ล่าง 300,000 นะครับแต่ว่ามีโปรถ้าทำ2ช่วงตอนนี้เหลือ 420,000 นะครับก็ถ้าใครสนใจอยากรู้ว่าเอ๊ควรทำกี่ช่วงควรทำอะไรยังไงดีก็แอดไลน์แอดไลน์หรือเข้ามาปรึกษาหรือส่งอย่างของพี่ก็อินบ็อกใช่ค่ะนะครับก็มาสอบถามส่งรูปหน้าตรงถามแอดมินได้นะครับแล้วก็มีเวลาอยากทำอะไรยังไงก็คุยกันได้นะครับเดี๋ยวแอดมินช่วยวางแผนให้นะครับเพราะบางคนเนี่ยอยากจะทำช่วงหนึ่งบางคนอยากจะทำแบบอยากทำสองช่วงเลยแต่ว่าพอมาปรึกษาแล้วคุณหมอบอกว่าช่วงเดียวก็พออ่ะทำก็ไม่จำเป็นใช่ครับก็คืออยู่ที่เคสไปนะครับนะครับโอ้นี่จริงๆคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะนะฮะมีคุณวุ้นเส้นนะครับบอกว่าขอดูแผลหน่อยค่ะดูแผล1วันหน่อยครับเป็นไงบ้างครับแผลขอดูหน่อยเปิดเปิดนิดๆก็ได้ครับนี่แผล2ช่วงโอ้แผลแห้งดีนะครับเนี่ยค่ะโอ้โหแผลดีมากครับแผลแค่นี้เองอันนี้คือแค่ทำเมื่อคืนเองนะครับเนี่ยแค่1วันยังเห็นรอยไหมอยู่นะครับยังมีไหมอยู่ค่ะเพิ่งทำไปตอน 3:00 นเนาะใช่ค่ะเสร็จไปตอน 3:00 นใช่แต่แผลแห้งดีก็อย่างที่บอกนะก็อย่างคือพี่เขาเห็นด้วยอย่างของคนรู้จักนะทำไปปีนึงก็เห็นเป็นแค่เส้นได้ใช่ค่ะทีนี้พี่ก็ไม่กังวลแล้วเพราะเห็นของจริงได้ค่ะนะครับก็ค่อนข้างเปลี่ยนเยอะนะฮะหน้าพี่นี่ขอโทษนะครับขอใกล้นิดนึงนี่ V shape มากก็เปลี่ยนอยู่เนาะเปลี่ยนเลยนะครับก็มีแต่คนชมนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ต่างประเทศค่อนข้างเยอะที่เข้ามาชมกันอยู่ก็มันเป็นอาจจะเป็นเช้าของต่างประเทศใช่ครับโอ้โหสวยมากนะครับนี่ก่อนทำนะครับก่อนทำก็เดี๋ยวรอดูทำถ้ามีเวลาว่างช่วงไหนก็ทำตาอีกนิดนึงสวยเลยค่ะนะฮะโอเคนะครับก็วันนี้เดี๋ยวให้พี่ไปพักผ่อนแล้วนะครับ okay, เดี๋ยวไว้ถ้าหายดียังไงเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ได้ค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับดีค่ะขอบคุณนะครับ